สหรัฐตามจองเวนหัวเว่ยต่อไปอีกมุ่งบีบคั้นสกัดซัพพลายเออร์ไม่ให้ส่งชิปในขณะที่จีนก็จับจ้องตอบโต้แก้เผ็ดด้วยเช่นกันด้วยข่าวจากคณะบริหารทรัมป์ได้ประกาศกฎระเบียบใหม่เมื่อวันศุกร์ที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมุ่งสกัดกั้นซัพพลายเออร์ทั่วโลกไม่ให้ส่งเซมิคอนดักเตอร์ให้แก่บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมสมาร์ทโฟนของประเทศจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้วอชิงตันก็ได้ขึ้นบัญชีดำบริษัทนี้ไปอยู่แล้วคณะบริหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามจองเวรไม่เลิกกับหัวเว่ยเทคโนโลยีซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมก็ได้ออกมาประกาศกฎระเบียบใหม่ที่มุ่งสกัดกั้นซัพพลายเออร์ทั่วโลกไม่ให้ส่งเซมิคอนดักเตอร์ให้แก่บริษัทหัวเว่ยซึ่งก็ถูกวอชิงตันได้ขึ้นบัญชีดำความเคลื่อนไหวเช่นนี้ได้กระตุ้นให้เกิดความหวาดกลัวกันว่าประเทศจีนจะทำการตอบโต้แก้เผ็ดและส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทอเมริกันที่เป็นผู้ผลิตชิปพากันร่วงละนาวโดยกฎระเบียบใหม่ที่แถลงโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐในครั้งนี้กำหนดให้พวกบริษัทซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์ต้องขออนุญาตจากทางการสหรัฐจึงจะสามารถขายชิปที่บริษัทเหล่านี้ผลิตในต่างแดนแต่ใช้เทคโนโลยีสหรัฐไปให้แก่หัวเว่ยนับเป็นการขยายขอบเขตอำนาจเพิ่มขึ้นมาอย่างกว้างขวางของวอชิงตันในการระงับการส่งออกชิ้นส่วนสำคัญอย่างยิ่งให้แก่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรายนี้โดยการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการทำให้อเมริกายังเป็นอันดับหนึ่งเป็นบริษัทอเมริกันอันดับหนึ่งและความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกันก็ยังเป็นอันดับหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้บอกกับผู้สื่อข่าวในการแถลงสรุปผ่านทางโทรศัพท์เมื่อวันศุกร์ที่15ที่ผ่านมาจนกระทั่งเวลานี้หัวเว่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เทเลคอมรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยก็ยังไม่ได้พูดอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปขอความเห็นแต่กระนั้นข่าวความเคลื่อนไหวก็มุ่งเล่นงานหัวเว่ยในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นแถบยุโรปโดยพวกเทรดเดอร์พากันเทขายทำให้ราคาอยู่ในแดนบวกต้องลดถอยลงมาหลังจากนั้นในช่วงของการซื้อขายที่ตลาดสหรัฐตลาดหุ้นของพวกผู้ทำอุปกรณ์ใช้ในการผลิตชิปเป็นต้นว่า Lam Research และ KLA Corpก็ปิดโดยหล่นลงถึง 6.4% และ 4.8% ตามลำดับในขณะเดียวกันปฏิกิริยาในการตอบโต้จากจีนก็ออกมาอย่างฉับไวโดยที่รายงานชิ้นหนึ่งในวันศุกร์ที่15ที่ผ่านมาของ Global Times สื่อแท็บลอยในเครือของหลินเหมียนหรือเป้าหรือ People Daily ได้มีปากเสียงอย่างเป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นผู้บริหารปกครองจีนได้ระบุว่าปักกิ่งพร้อมแล้วที่จะใส่ชื่อบริษัทสหรัฐจำนวนหนึ่งเอาไว้ในรายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่เชื่อถือไม่ได้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการตอบโต้ต่อการที่วอชิงตันได้เพิ่มข้อกำหนดใหม่ๆมาเล่นงานหัวเว่ยมาตรการการตอบโต้ของฝ่ายจีนนี้มีดังเช่นการเปิดการสอบสวนการประกาศข้อจำกัดควบคุมบริษัทอเมริกันที่จะถูกขึ้นบัญชีเป็นต้นว่า Apple Inc. Cisco System Inc. และ Qualcomm Inc. ตลอดจนการสั่งระงับการซื้อเครื่องบินบริษัท Boeing โดยรายงานข่าวนี้บอกโดยอ้างแหล่งข่าวจากรายหนึ่งสำหรับกฎระเบียบใหม่ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่15พฤษภาคมแต่ได้ให้ระยะเวลาในการผ่อนผัน120วันนั้นยังกระทบกระเทือนอย่างแรงต่อบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงคอมพานีลิมิเต็ดหรือบริษัทที่ใช้ชื่อย่อว่า TSMC ซึ่งเป็นผู้รับเหมาผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นซัพพลายเออร์หลักที่ส่งเซมิคอนดักเตอร์ให้แก่หัวเว่ยโดยที่บริษัทนี้เพิ่งประกาศเมื่อวันที่วันพฤหัสพฤษภาคมถึงแผนการที่จะสร้างโรงงานแห่งใหม่แห่งหนึ่งในสหรัฐโดย TSMC ได้แถลงในวันศุกร์ว่าบริษัทกำลังเฝ้าการติดตามเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการส่งออกของสหรัฐนี้อย่างใกล้ชิดและกำลังทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางกฎหมายภายนอกบริษัทเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ทางกฎหมายตลอดจนทำให้เกิดความแน่ใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และการตีความกฎระเบียบเหล่านี้อย่างรอบด้านโดยตัวกระทรวงพาณิชย์เองก็แถลงว่ากฎระเบียบนี้มุ่งหมายที่จะป้องกันไม่ให้หัวเว่ยสามารถกัดกร่อนบ่อนทำลายสถานะความเป็นบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำของตนเองอีกต่อไปอีกทั้งนี้ในการขึ้นบัญชีดำก่อนหน้านั้นกระทรวงก็มุ่งหมายที่จะให้พวกซัพพลายเออร์ซึ่งผลิตชิปที่มีการใช้เทคโนโลยีซับซ้อนที่ทำจากสหรัฐต้องขออนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐก่อนจึงจะขายชิปให้แก่หัวเว่ยได้แต่ปรากฏว่ามีช่องโหว่ทางเทคนิคที่ใหญ่โตมากซึ่งทำให้ในทางปฏิบัติหัวเว่ยก็ยังคงสามารถใช้เทคโนโลยีของสหรัฐที่พวกผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต่างประเทศนำไปใช้ได้ในการผลิตชิปในต่างแดนนอกสหรัฐด้วยเช่นกันรัฐมนตรีพาณิชย์วิลเบอร์ลอสบอกกับซึ่งเป็นเครือข่ายทางธุรกิจโทรทัศน์ Fox Business Network โดยได้เรียกการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบคราวนี้ว่าเป็นสิ่งที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะเจาะจงมากๆเพื่อพยายามแก้ไขอุดช่องโหว่ดังกล่าวซึ่งทั้งนี้หัวเว่ยถูกใส่ชื่อเข้าไว้ในบัญชีหน่วยงานและบุคคลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยเหตุผลข้ออ้างว่าเนื่องจากความวิตกกังวลในด้านความมั่นคงแห่งชาติท่ามกลางการกล่าวหาว่าไม่หยุดหย่อนจากวอชิงตันว่าบริษัทจีนแห่งนี้ละเมิดการแซงชั่นที่สหรัฐใช้บังคับกับอิหร่านรวมถึงสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ของบริษัทในการสอดแนมลูกค้าหัวเว่ยเองก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้และเรียกร้องให้ทางการสหรัฐแสดงหลักฐานข้อพิสูจน์มาแต่แม้ว่าวอชิงตันจะทำเช่นนี้แล้วพวกสายเหี่ยวก็มุ่งเล่นงานจีนอยู่ในคณะบริหารของทรัมป์ก็ยังรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจโดยเห็นกันว่าการขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยเช่นนี้ยังไม่พอที่จะสกัดกั้นไม่ให้บริษัทหัวเว่ยนั้นเข้าถึงซัพพลายที่ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐดังนั้นกรณีนี้จึงเร่งรัดให้เกิดความพยายามตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่จะเล่นงานบริษัทจีนแห่งนี้ให้อยู่หมัดจนกระทั่งส่งผลกลายเป็นกฎระเบียบที่ออกมาในวันศุกร์ซึ่งเควินวูลฟ์ซึ่งเป็นนักกฎหมายที่ตั้งอยู่ฐานอยู่ในวอชิงตันเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้แสดงความเห็นว่ากฎระเบียบใหม่นี้ดูเหมือนจะเป็นการขยายอำนาจอย่างซับซ้อนแบบใหม่สดของสหรัฐในเรื่องการควบคุมการส่งออกโดยให้ครอบคลุมถึงพวกข้าวของที่เกี่ยวข้องกับชิปซึ่งผลิตได้ในต่างแดนแต่ได้ใช้เทคโนโลยีในสหรัฐแล้วจากนั้นก็ส่งไปยังหัวเว่ยอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้เขาก็ย้ำว่าระเบียบใหม่นี้จะคุมเฉพาะชิปหัวเว่ยที่ออกแบบมาเท่านั้นซึ่งถ้าหากเป็นชิปซึ่งออกแบบโดยบริษัทอื่นๆแล้วผลิตในต่างแดนไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีสหรัฐก็ยังคงสามารถที่จะวางขายให้แก่หัวเว่ยได้โดยไม่ถูกบังคับให้ต้องขออนุญาตก่อนขณะที่กฎระเบียบใหม่นี้จะบังคับกับชิปทุกๆอย่างโดยไม่สนใจว่าจะเป็นชิปที่มีความละเอียดซับซ้อนระดับไหนแต่เจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศที่มาแถลงสรุปแก่พวกผู้สื่อข่าวในวันศุกร์เช่นเดียวกันก็พูดแบบเปิดประตูให้มีความยืดหยุ่นอยู่บ้างในการปฏิบัติต่อหัวเว่ยซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนถึงการผ่อนผันที่คณะบริหารของทรัมป์ได้เคยให้แก่หัวเว่ยไว้ในอดีตที่ผ่านมานี่ก็คือการบังคับที่ต้องขออนุญาตก่อนแต่มันไม่จำเป็นจะต้องหมายความว่าการขอทั้งหมดจะถูกปฏิเสธไปด้วยกันนั้นเจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็กล่าวและก็บอกว่าระเบียบนี้ทำให้สหรัฐมีความสามารถในการที่จะมองเห็นเพิ่มมากๆในเรื่องของการขนส่งชิปไปยังต่างประเทศและคำขออนุญาตต่างๆที่จะยื่นมาก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างไรนั้นต้องดูกันต่อไปคำขอแต่ละฉบับจะได้รับการวินิจฉัยตัดสินตามสิ่งที่มันสมควรจะได้รับภายหลังจากการขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยในครั้งก่อนซึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้วเป็นการห้ามไม่ให้หัวเว่ยไม่ให้ซื้อหาเซมิคอนดักเตอร์จากซัพพลายเออร์ของสหรัฐแต่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ยินยอมให้ใบอนุญาตแก่พวกบริษัทหุ้นส่วนของสหรัฐที่เป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของหัวเว่ยเพื่อให้สามารถขายชิปแก่หัวเว่ยได้ต่อไปอีกขณะในเวลาเดียวกันก็ยังกำลังอนุญาตให้พวกบริษัทเทเลคอมในเขตชนบทของสหรัฐ
ซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กๆสามารถหาซื้ออุปกรณ์ของหัวเว่ยที่มีราคาถูกกว่ามาใช้กันต่อไปเพื่อให้เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่พวกเขาให้บริการอยู่ยังคงดำเนินกิจการได้หัวเว่ยซึ่งจำเป็นต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เทเลคอมของบริษัทพบว่าตนเองตกอยู่ในพื้นที่หัวใจของสงครามการสู้รบระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อชิงความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีระดับโลกโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติยักษ์ใหญ่นี้ได้ย่ำแย่ลงไปอีกในระยะไม่กี่เดือนหลังๆมานี้จากการที่กล่าวหากันว่าโจมตีกันว่าในเรื่องต้นกำเนิดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อีกด้วยในขณะที่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งใหม่นี้มุ่งบีบคั้นให้หัวเว่ยและก็โจมตีใส่พวกบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่หัวเว่ยได้พึ่งพาอาศัยอยู่แต่พวกผู้ผลิตอุปกรณ์ทำชิปสัญชาติสหรัฐก็ต้องประสบปัญหากับความเจ็บปวดในระยะยาวเช่นการถ้าหากผู้ผลิตชิปทั้งหลายหาทางออกด้วยการหันไปวิจัยและพัฒนาแหล่งอุปกรณ์การผลิตชิปใหม่ๆในดินแดนที่กฎระเบียบสหรัฐนั้นเอื้อมไปไม่ถึงก็เป็นไปได้แต่สำหรับในเวลานี้กลุ่มผู้ผลิตชิปส่วนใหญ่ยังคงต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐเช่นKLA Lam Research และ Applied Materials ซึ่งก็ต่างไม่ขอพูดอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวไปถามความเห็นในขณะที่เครื่องมืออันซับซ้อนบางอย่างที่จำเป็นในใช้ในการทำชิปในเวลานี้มาจากกลุ่มพวกบริษัทนอกสหรัฐเป็นต้นว่าโตเกียวอิเล็กตรอนตลอดจนฮิตาชิของญี่ปุ่นและ ASML ของเนเธอร์แลนด์แต่พวกนักวิเคราะห์ก็ยังบอกว่ายังคงเรื่องที่ลำบากยากเย็นที่จะนำเอาเครื่องมือแต่ละอย่างของพวกบริษัทนอกสหรัฐเหล่านี้มารวบรวมสร้างขึ้นเป็นห่วงโซ่เครื่องมือสำหรับใช้ในการผลิตที่ไม่มีอุปกรณ์ของอเมริกันปะปนอยู่ด้วยตลอดทั้งสายเพื่อใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับก้าวหน้าทันสมัยขณะที่ภาระของการรับมือกับกฎระเบียบใหม่ของกระทรวงพาณิชย์นั้นยังเห็นว่าผู้ที่น่าจะต้องแบกรับกันหนักที่สุดได้แก่พวกที่เป็นโรงงานผลิตชิปอย่างเช่น TSMC ซึ่งได้ใช้วิธีซื้อเครื่องมือมาใช้ในการผลิตของตนเองมากกว่าพวกบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อเมริกันเช่น Qualcomm Inc. หรือ Nvidia Corp. ซึ่งใช้วิธีทำข้อตกลงให้กับบริษัทผลิตชิปเช่นนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของพวกตนก็กล่าวว่าเรากำลังเป็นห่วงกันว่ากฎระเบียบนี้อาจจะสร้างความไม่แน่นอนและความติดขัดในห่วงโซ่อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์ในระดับโลกและมันก็ดูเหมือนว่ากำลังจะสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐน้อยกว่าพวกมาตรการที่ครอบคลุมกว้างขวางมากกว่านี้ซึ่งเคยได้เสนอออกมาให้พิจารณาก่อนหน้านี้จอห์นนัฟเฟอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐได้ระบุไว้ในถ้อยแถลงส่วนรัฐมนตรีการต่างประเทศไมค์พอมเปโอของสหรัฐที่เป็นสายเหยี่ยวจีนคนสำคัญคนหนึ่งในคณะบริหารของทรัมป์ได้กล่าวว่าการดำเนินการในครั้งนี้มีจุดหมายที่จะพิทักษ์คุ้มครองความซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงของเครือข่าย 5G เขาบอกว่ากฎระเบียบนี้ช่วยป้องกันขัดขวางไม่ให้หัวเว่ยทำการกัดกร่อนบ่อนทำลายการควบคุมการส่งออกของสหรัฐได้ซึ่งต่อมาในวันที่17พฤษภาคมกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ได้แถลงออกแถลงคำระบุว่าจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อตอบโต้เรื่องที่สหรัฐใช้อำนาจมิชอบต่อบริษัทหัวเว่ยซึ่งกระทรวงพาณิชย์จีนได้แถลงว่าจะใช้มาตรการที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อตอบโต้กฎระเบียบใหม่ล่าสุดของสหรัฐซึ่งมุ่งเน้นเล่นงานหัวเว่ยโดยเรียกมาตรการเช่นนี้ของวอชิงตันว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐอย่างไม่ชอบและละเมิดหลักการต่างๆของตลาดในคำแถลงที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ของจีนโฆษกกระทรวงซึ่งไม่ได้มีการระบุชื่อนั้นได้กล่าวในวันนั้นวันอาทิตย์วันที่17พฤษภาคมว่ากฎใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐได้ออกมา
บังคับใช้ยังเป็นการคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกสหรัฐกำลังใช้อำนาจรัฐภายใต้ข้อแก้ตัวที่อ้างว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติและกำลังใช้มาตรการควบคุมการส่งออกไปในทางที่มิชอบเพื่อสืบต่อการกดขี่วิสาหกิจบางแห่งของประเทศอื่นๆอย่างเจาะจงโดยคำแถลงนี้ได้บอกไว้ว่าจีนจะใช้มาตรการที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อทำการปกป้องอย่างเด็ดเดี่ยวในสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมต่างๆของบรรดาวิสาหกิจของจีน